ิดถึงเพื่อนนัดกินข้าวกันไหมแล้วก็ว่างช่วงเย็นใช่ไหมแต่ออกรอบยังไม่พร้อมครับฮัลโหลกูดลักโบรเพื่อนอยากมาดูรอบสวยเป้งไหมช่วยมาทั้งแกร้งไหมเอาไหมเพื่อนวางหรือเปล่าวันที่21ทำอะไรอ่ะกำลังนั่งรถไปที่ออฟฟิศครับแต่เดี๋ยวไปรับน้องเจเจก่อนชินจาชินจาครับผมทุกคนเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมไปพิษณุโลกนะครับผมครับก็ถ้าใครว่างหรืออยากมาหากันก็มาเจอกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็ไปดูรอบสื่อที่ยศนะครับผมที่ไอคอนสยามก็ถ้าใครอยากมาเจอพวกผมแล้วก็มาดูบรรยากาศรอบสื่อที่ยศก็มาได้นะครับรอเจอทุกคนอยู่นะครับน่าจะเย็นๆเลยทุกคนเฉลยยังรอยยิ้มใครทำให้แฮปปี้ก็ในเรลิตี้แหละครับทุกคนได้ดูหรือเปล่าเรลิตี้เจน4ยิ้มตลอดไปถึงเจ้าตัว I want to see you but I'm not in Bangkok It's okay baby next time ทุกคนดูเรลิตี้เจน4เป็นยังไงบ้างครับนี่คืออยากดูแบบ EP 2แล้วอะยิ้มใครคนที่ยิ้มใน Reality จันทร์สีนั่นแหละครับขำดีตลกแต่พอดูแล้วก็น่ารักดีนะพอจันทร์สีอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าเออน่ารักดีแล้วก็แอบแบบน่าสนใจเป็นต่อไปก็เป็นแคปไปแล้วหมายถึงคนที่ไปกินหมูกระทะด้วยนี่เองอยากโดนงานไปหาเธอ Then can you make heart with your hand ตาแป๋วมากใครตาแป๋วครับจีมาสวัสดีครับพี่จีพี่จีไปแล้วหรือเปล่าจริงแต่ว่าจะบอกว่านี่ดูเจน4แล้วมีคนลงบูอูเจเจด้วยเหรอครับเห็นอยู่สวัสดีครับพี่จีข้าวเที่ยงเลยครับผมวันนี้ส่งใจไปนะคะขอบคุณครับคนไทยอยู่ไหนคนไทยอยู่ไหนครับนี่ตอนนี้ก็ยังไม่สบายอยู่นะแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับก็ไปหาหมอมาเรียบร้อยตรวจเลือดแล้วว่าแบบเป็นไข้หวัดใหญ่ไอไหมก็ไม่ได้เป็นนะครับผมแต่ไข้ยังไม่หายเพราะอาจจะเพราะว่าทำงานนั่นแหละทำงานนอนน้อยนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ไม่สบายตั้งแต่ก่อนไปญี่ปุ่นแหละครับแล้วพอไปญี่ปุ่นก็พักผ่อนน้อยกลับมาทำงานเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาพักแต่ก็ช่วงนี้ก็นอนเร็วแล้วนอน4ทุ่ม5ทุ่มครับเสียงยังอุ๊อี้อยู่เลยใช่ครับผมแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะทุกคน
แวร์เจเจเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปรับน้องอยู่เนี่ย You look so tired Well, I know I'm not tired but I don't know maybe I'm sick เสียงเปลี่ยนแล้วหรือว่าผมอาจจะขี้เกียจพูดหรอกขี้เกียจอ้าปากแต่ผมแบบดีขึ้นเยอะแล้วจากแต่ก่อนแต่ก่อนคือเสียงไม่ได้เลยวันที่วันอย่าเห็นเจเจเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาเจอกันพิซซ่าโลกนะเย้เจอกันครับลูทิงฟอร์นิเจเจ thank you so much fighting for event today yep no it's okay I'm tired to speak it as wellเจอกันเย็นนี้นะครับโอเค see you then wow love and support you from India Paradise นะครับหนู love พี่เน็ต very much นะคะขอบคุณนะครับจริงๆก็ฝากติดตามพี่เน็ตด้วยนะครับผมก็เนี่ยไหวเป้งน่าจะวีคหน้าละปะ23ตุลาคมดูลองเป็นภาพยนตร์ครับผมแต่ถ้าใครอยากมาเจอกันที่รอบสื่อก็ได้นะครับวันที่21นะครับผม21ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็ไปรอบสื่อที่หยดก่อนครับที่หยดภาค2แล้วก็พิซซ่าโลกวันอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอทุกคนมาเจอเราก็ไปต้องไปเดินแบบเนาะเพนคิวเลอร์เป็นไงบ้างครับเดินแบบเพนคิวเลอร์ดูที่2ที่หยด2ให้สนุกว่าแต่เด็กกลัวผีไหมผมไม่กลัวผีนะครับแต่ผมชอบดูหนังผีอยู่นะทีนี้เดี๋ยวไปหาขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนอยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวครับผมจริงแอบเดินแบบนี่คือผมก็ชอบเดินแบบนะแบบพอได้มีโอกาสเดินแบบจากทางเพลงคิลเลอร์ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยพี่โม่คือก็ชวนเราเนาะแบบชวนพวกเราทุกคนดีไปเดินอย่างเงี้ยก็เหมือนได้แบบได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ชอบเวทีมากอ๋อที่หยดไม่เราคือตอนคือตีเพนคิวเลอร์มันก็จะเป็นเหมือนกับอารมณ์แบบเดินภูเขาขึ้นเขาไงใช่ก็จะมีแบบมีทางเดินขึ้นลงชุดน่ารักมากจริงทุกคนเอาจริงตอนแรกอะเห็นชุดอะเราก็คิดว่าแบบเอ้ยมันก็แบบเป็นธีมแบบเดินแบบธีมของเขาอะนะเราก็โอ้เท่ๆแบบว่าพี่ในแบบที่เราส่งมาให้ดูก็ก็เห็นภาพเนี่ยแต่พอเราใส่ปุ๊บทำไมมันดูฟุ้งมิงเลยอาจจะเพราะว่าด้วยทรงผมแล้วก็เมคอัพหรือว่าเพราะผมพี่เนนหนูเป็น FC ที่มาจากฝั่งลาวขอบคุณนะครับสบายดีอ
ผัดพริกแกงปลาหมึกต้องเข้าแล้วเผ็ดเผื่อกินของเผ็ดและเสียงก็ดีขึ้นอ้าวจริงเหรอครับCan you wait to see you and JJ today? Thank you so much. เนี่ยตอนเดินแบบเทศเป็นใจให้ขอบคุณนะครับเนี่ยเท่ากับเด็กดอยใจดีจริงแต่ก็ชอบนะชอบสนุกดีแต่ตอนใส่คือหนาวมากทุกคนแล้วด้วยคราวนี้บรรยากาศในนั้นหนาวก็เสื้อผ้ามันแบบใส่สบายบางครับคูลโลเน็ตน้องเจเจแล้วอยากให้เจเจมาทักทายแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะบายบายแล้วนะมารับจ้ะขอบคุณมากครับไม่นานครับไม่นานแป๊บเดียวโทรบอกแล้วใช่แล้วครับผมมารับน้องครับแต่เดี๋ยวไปออฟฟิศต่อไปแต่งหน้าครับผมขอกลับรถนิดนึงนะพี่นะออกมาต้องวนออกทางนู้นนะโอเคงั้นผมจอดตรงนี้แหละชูอินโฮเย็บสวัสดีครับผมเองเปล่าผมกลัวเดี๋ยวมาแล้วเมื่อกี้คุณไข่ดาวโทรมาเป็นยังไงครับทำไมมันดูไม่ชัดแบบก่อนแป๊บนึงนะทุกคนสรุปว่าคุณเจเจเขาจะกินข้าวแกงแถวนี้ก็เลยอาจจะต้องไปแล้วมันจอดได้ไหมนี่มันต้องไปถึงกี่โมงนะเดี๋ยวไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณไข่ดาวเขาอยากกินข้าวแกงตรงนี้ก็เลยต้องลงไปกินก่อนเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันที่แอคคอสยามนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ